ช่วงถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเก่งโจทย์อีกชุดหนึ่งเนื่องจากว่าครูเบิร์ตไปสอบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจอชุดเดิมแต่เป็นชุดที่เจอไปแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือชุดที่มีผู้หญิงถือหนังสืออยู่ข้างๆเชลฟ์นะครับซึ่งครูเบิร์ตเนี่ยเคยเก่งไปแล้วเมื่อวันที่23กุมภาและ3มีนาคมนะครับไปทวนให้แม่นๆนะครับทีนี้วันนี้เราจะเก่งต่อในพาร์ทที่6นะครับพาร์ท6ครูเบิร์ตแต่งโจทย์ใหม่แต่คำศัพท์หัวข้อ grammar เป็นสิ่งที่ TOEIC วัดผลนะครับครูเบิร์ตไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของทางศูนย์สอบ TOEIC ยังระแวงอยู่นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดนักเรียนจำได้ก็ทำข้อสอบได้ครับโอเคทีนี้พาร์ท6เนี่ยเรื่องราวมันจะต่อเนื่องกัน4ข้อนะฮะ4ข้อเวลาทำนะแนะนำว่านักเรียนก็ไปดูแถวๆช่องว่างก่อนดูแถวช่องว่างว่าเขาถามอะไรยังไม่ต้องอ่านตั้งแต่ต้นก็ได้ถ้ารีบนะถ้ารีบอ่านดูตรงช่องว่างก่อนอย่างนี้ช่องว่างเขาให้ช้อยมาเป็นเวิร์บหมดเลยเป็นคำว่า launch launch เนี่ยแปลว่าดำเนินการ launch ดำเนินการ launch the project ก็คือดำเนินการทำโปรเจกต์ขายผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เราจะเลือกอะไรล่ะใน choice เนี่ยมันเป็น verb tense ต่างๆกันหมดเลย A เป็น was wearing past con launch เป็น present sim C are going to launch are going to แปลว่าจะคล้าย will อะแปลว่าจะคล้ายๆ will นะฮะเป็น future the dog launched เติม ed เป็น past sim เป็น past sim นะฮะเอาจะเลือกอะไร tense ไหนอะทีนี้บอกเลยว่าข้อสอบไม่มีคีย์เวิร์ดมาให้ฮะปกติถ้าเป็นเรื่องเทนส์เนี่ยถ้าง่ายๆหน่อยจะมีคำว่า yesterday next week now right now อะไรเงี้ยมาให้เนาะแต่ว่าเขาไม่มีดังนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์จากบริบทเอานะฮะว่าทำไปแล้วหรือจะทำอะไรงี้ทีนี้เพื่อความชัวร์นะเพื่อความชัวร์ครูเบิร์ตว่าย้อนไปอ่านข้างหน้านิดนึงมันจะได้พอรู้บ้างย้อนไปอ่านไม่ต้องไกลอะเอาเท่าที่จำเป็นแล้วกันอ่านตรงนี้ก็ได้อ่านตรงนี้เปิ้ลครูเบิร์ตเตรียมศัพท์แล้วใครจะอ่านตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะน่าจะพอรู้เรื่องอยู่อ่ะแต่ครูเบิร์ตอ่านตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะเตรียมศัพท์มาให้เขาบอกว่า we are bringing our customers a feel all natural พวกเราเนี่ยหาสินค้ามาให้ลูกค้า natural full flavor condiments ไอ้ข้างหน้าเนี่ยแปลไม่ออกข้ามได้ condiments จำฮะออกสอบแปลว่าเครื่องปรุงcondiments เครื่องปรุงซอสเกลือน้ำปลาเน้นว่าเป็นเครื่องปรุงที่ปรุงหลังจากอาหารทำเสร็จแล้วลูกค้าใส่เพิ่มอีกทีนึงนะฮะเป็นเครื่องปรุงที่ใส่หลังจากอาหารทำเสร็จแล้วนะครับเขาเรียกว่า condiments เนี่ยพวกเราขายเครื่องปรุงจากธรรมชาติเต็มไปด้วยรสชาติ flavor รสชาตินะฮะThese condiments are for every day. เครื่องปรุงพวกนี้มันกินได้ทุกวันนะฮะ and ใช้เป็นกิจวัตรได้ every day เนี่ยแปลว่ากิจวัตรได้ด้วยนะถ้าเขียนติดกันนะเป็นกิจวัตรได้ด้วยนะฮะ and special occasion หรือโอกาสพิเศษใช้ในชีวิตประจำวันเป็นกิจวัตรหรือโอกาสพิเศษก็ได้ which are being described as ซึ่งถูกให้คำนิยามว่าeveryday delicacy ตรงนี้แปลไม่ออกช่างมันคือโฆษณาเนี่ยคือโฆษณาเอาง่ายๆเลยโฆษณาเครื่องปรุงจบไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะฮะเราต้องแค่ทำโจทย์เฉยๆเราแปลหยาบๆพอแต่เดี๋ยวบอกเป็นความรู้ให้ว่า delicacy แปลว่าความปราณีต delicacy ความปราณีตนะครับถัดไปฮะ weและมีคำว่า launch เนาะ a new line of condiments line คือสายการผลิตพูดง่ายๆประเภทสินค้าที่ผลิตอ่ะพวกเราคือจะสื่อว่าพวกเรามีการแบบ launch ดำเนินการสายการผลิตใหม่ของเครื่องปรุงนะไม่มีคีย์เวิร์ดเลยไม่มีคีย์เวิร์ดเลยเราจะเลือกอะไรเดานะครับเดาแล้วกันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสายการผลิตใหม่แต่ถ้าวิเคราะห์บริษัทนี้น่าจะมีผลิตภัณฑ์เดิมอยู่แล้วถูกไหมเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยขายเครื่องปรุงอยู่แล้วและเขาบอกว่ามีสายการผลิตใหม่เ
มันใหม่อ่ะมันน่าจะแบบในอนาคตนะเดาว่าอนาคตงั้นเดาว่าเป็น are going to แล้วกันนะฮะตอบเป็นข้อ4แล้วกันคุณเบิร์ดเลือกเป็นข้อ4ฮะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มีคีย์เวิร์ดต้องตีความเองนะฮะเอาแล้วไอ้ were launching ไม่ได้หรอ were launching ไม่ได้ past con เนี่ยมันจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในอดีตนะในอดีตทวนให้ฟังนะครับทวนให้ฟัง past con นะครับหลายครั้งมักใช้คู่กับ passive โดย past con ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่และ passive ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามาแทรกในอดีตการนะครับเช่น while I was talking to him the manager came in ขณะที่ฉันกำลังคุยกับผู้ชายคนนี้อย่างเมามันเลยอะ the manager came in ผู้จัดการก็เดินเข้ามาขัดจังหวะพอดีเลยกำลังคุยใช้เป็น past con was worrying ผู้จัดการเดินเข้ามาแทรกก็เป็น passive came in นะครับกำลังทำ past con แทรก passive กำลังทำ past con แทรก passive ซึ่งอันนี้น่าจะสื่ออนาคตมากกว่าผิดอยู่แล้ว launch อันนี้เป็น present simple พูดถึงปัจจุบันเสมอๆแต่มันเป็นสายการผลิตใหม่อ่ะคงยังไม่ได้ผลิตมั้งอ่ะ C น่าจะเหมาะกว่า launch อันนี้เป็นอดีตไปเลยก็คล้ายกับ A อ่ะนะครับนั้นตอบ C น่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับถัดไปเดี๋ยวอ่านต่อนิดนึงเนาะเพราะข้อถัดไปเนี่ยต้องใช้เนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวเบิร์ดอ่านต่อไปเลยนะนะครับอ่ะเขาบอกต่อว่า at last ในที่สุด at last ในที่สุด at last ในที่สุดอ่านยังไม่หมดโอเค progress progress แปลว่าความก้าวหน้า progress ความก้าวหน้า a ketchup ketchup คือซอสมะเขือเทศฮะ ketchup ซอสมะเขือเทศ ketchup ซอสมะเขือเทศนะครับ that requires no apologyApology แปลว่าการขอโทษ Apology การขอโทษอะไรอ่ะมะเขือเทศที่ต้องการความขอโทษคืออะไรมะเขือเทศที่ไม่ต้องการความขอโทษคำขอโทษคืออะไรซอสมะเขือเทศที่ไม่ต้องการคำขอโทษหมายถึงซอสมะเขือเทศที่เรากินไปแล้วไม่รู้สึกผิดนะฮะ Apology ในที่นี้สื่อถึงความรู้สึกผิดลองอ่านต่อได้เขาบอกว่า crushRipe tomatoes. Crush คือบด Crush คือบด Ripe คือสุก Balance a blend of seasonings. Seasonings แปลว่าเครื่องปรุงเหมือนกัน Seasonings แปลว่าเครื่องปรุงแต่จะไม่เหมือนกับคำว่า condiments ซะทีเดียวอันนี้คุณว่าไปเซิร์ช Google มาให้นะครับถ้าเป็น seasoning เนี่ยเขาบอกว่าจะหมายถึงเครื่องปรุงที่ใส่ระหว่างทำอาหารแต่ condimentหมายถึงเครื่องปรุงที่ใส่หลังอาหารเสร็จแล้วปรุงเพิ่มคือคอนดิเมนต์ปรุงเพื่อให้อาหารกินได้ตอนระหว่างทำอาหารเรียกซีซันนิ่งนะครับเกลือน้ำปลาก็ได้นะฮะหรือพวกเครื่องเทศต่างๆก็เรียกซีซันนิ่งนะครับบางตัวก็อาจจะใส่ทั้งระหว่างทำอาหารหรือหลังทำอาหารก็ได้ก็เป็นได้ทั้งสองแบบนะฮะลักษณะนั้นนะครับก็คือเครื่องปรุงนั่นแหละทีนี้เขาพูดต่อว่า the resultDistinctive เมื่อกี้แปลครบยังอ่ะเขาพูดประมาณว่าไอซอสเนี่ยมันมีมะเขือเทศสุกที่บดแล้วนะครับแล้วก็ผสมกับเครื่องปรุงต่างๆนะฮะคลุกเคล้ากันไปอย่างบาลานซ์นะอารมณ์นั้นสื่อประมาณนั้นเขาบอกว่า the result ผลลัพธ์ที่ได้ distinctive winning flavors flavor คือรสชาตินะครับ that rely less on sugar ตรงนี้แปลไม่ออกก็ช่างมันนะแปลไม่ออกข้ามไปก่อนรสชาติมีน้ำตาลเนี่ยน้อยลงเห็นไหมคือกินไปแล้วไม่อ้วนไงไม่รู้สึกผิดนะครับน้ำตาลน้อยลง and salt เกลือก็น้อยลงกินแล้วไม่บวมกินแล้วไม่บวมทีข้อ7เขาถามศัพท์แล้วแต่เดี๋ยวแปลตรงนี้ให้ฟังเป็นความรู้นะครับ distinctive คือโดดเด่น distinctive โดดเด่น winning ปกติแปลว่าชนะเนาะ winning ในที่นี้แปลว่ามีเสน่ห์คืออร่อยอะ winning flavor รสชาติมีเสน่ห์รสชาติอร่อยนะครับแต่แปลไม่ออกไม่มีผลอะไร rely แปลว่าพึ่งพาฮะ rely พึ่งพาคือพูดง่ายมะเขือเทศซอสมะเขือเทศแบบใหม่น้ำตาลกับเกลือน้อยลงดีต่อสุขภาพขึ้นถัดไปนะครับจะเลือกอะไรนะครับต้องแปลศัพท์ also แปลว่านอกจากนี้ also
นอกจากนี้นะครับ in contrast แปลว่าในทางกลับกัน in contrast ในทางกลับกัน meanwhile ในขณะนี้ meanwhile ในขณะนี้ otherwise แปลว่ามิฉะนั้น otherwise มิฉะนั้นนะครับข้างหลังบอกว่า the condiments can be used as dips dips แปลว่าเครื่องจิ้มนะฮะ dips เครื่องจิ้มหรือแปลว่าจิ้มก็ได้นะจุ่มจิ้มอะไรเงี้ย dip นะฮะเป็นคำนามก็ได้เป็น verb ก็ได้ added prior to serving prior to แปลว่าก่อน prior to แปลว่าก่อนหรือคือเขาจะบอกว่าซอสเนี่ยใช้เป็นเครื่องจิ้มได้หรือจะถูกใส่ก่อนเสิร์ฟก็ได้นะ for example ยกตัวอย่างเช่นนะครับแล้วเขาก็เดี๋ยวมีตัวอย่างเพิ่มมาด้านหลังอ่ะเอาเท่านี้ก่อนที่หายไปเป็นอะไรสังเกตว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้สื่อถึงความขัดแย้งไม่ควรใช้เป็น in contrast เพราะอันนี้แปลว่าในทางกลับกันแต่ตรงข้างหลังเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มบอกว่าน้ำตาน้อยลงนะแล้วก็เนี่ยแบบว่ายังใช้จุ่มได้ด้วยใช้เขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาใช้จิ้มได้ด้วยจิ้มกินได้ด้วยแล้วก็ใส่ก่อนเสิร์ฟอาหารก็ได้นะนะครับเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มควรตอบเป็น also ฮะ also แปลว่านอกจากนี้ความหมายเหมือน furthermore ความหมายเหมือน furthermore ใน dictionary Longman เขาบอกว่าในการเขียนแบบเป็นทางการจริงๆแล้วถ้าจะเอาขึ้นต้นประโยคแบบนี้ควรใช้เป็น furthermore จะดีกว่าเขาแนะนำมานะแต่ว่าในเมื่อโจทย์ไม่มี furthermore ก็เลือก also ได้นะถือว่าแทนได้ also จริงๆแล้วเนี่ยเขามักจะวางไว้หน้า verb ซะส่วนใหญ่แต่ว่าไว้ต้นประโยคก็ได้หยวนๆหยวนๆเพราะในช้อยไม่มีให้เลือกนะฮะไม่มี furthermore ก็เอา also แทนนะครับ meanwhile ในขณะที่ otherwise มิฉะนั้นผิดหมดนะครับใช้จุ่มก็ได้ใช้เขาเรียกจุ่มเริ่มมึนแล้วสอนภาษาอังกฤษบนภาษาไทยจิ้มฮะจิ้มใช้จิ้มก็ได้หรือใส่ในอาหารก่อนเสิร์ฟก็ได้แล้วเขาพูดต่ออ่ะเดี๋ยวอ่านต่อเลยนะเพราะเดี๋ยวต้องใช้กับข้อ8 In a sandwich made with ketchup, mustard ก็คือ mustard นะ or mayonnaise ก็คือ mayonnaise นะฮะก็คือไว้เขาจะพูดอะไรใส่เพิ่มก่อนเสิร์ฟพวกแซนด์วิชอะไรพวกนั้นได้นะครับ The condiments are used during cookingto add flavor or texture แล้วก็เครื่องปรุงอันเนี้ยไอซอสเนี่ยใช้ระหว่างทำอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติและเนื้อสัมผัสได้ texture เนื้อสัมผัสข้อ8ตอบอะไรเขาให้มาเป็นประโยคละนะครับต้องเลือกประโยคไปเติมต้องอ่านเยอะหน่อยนะครับอ่ะลองดูซิว่าประโยคที่หายไปเป็นอะไรเดี๋ยวอ่านด้านหลังเพิ่มนิดนึงนะจะได้ตอบได้แม่นขึ้น you can order the condiments onlineคุณสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะอันนี้ไม่มีอะไรละกำลังขายของเมื่อกี้นะข้างหน้าก็สื่อว่าไอ้ซอสเนี่ยทำได้หลากหลายนะฮะจิ้มได้ใส่ในอาหารได้ที่หายไปเป็นอะไร A condiment is a spice sauce or preparation that is added to food เครื่องปรุงก็คือไอ้พวกเครื่องเทศพริกอะไรพวกนี้ซอสที่เตรียมไว้ใส่ในอาหาร typically after cookingโดยเฉพาะปกติแล้วใส่หลังทำอาหาร typically โดยปกติแล้ว typically โดยปกติข้อนี้ผิดฮะอันนี้เป็นการให้คำนิยามเฉยๆนะครับไม่ได้ต่ออะไรจากประโยคก่อนหน้า B we believe in one simple thing พวกเราเชื่อในสิ่งพื้นฐานอย่างหนึ่ง simple พื้นฐาน delicious food at a reasonable price อาหารอร่อยที่ราคาสมเหตุสมผลไม่ตรงอ่ะเขาขายซอสเขาไม่ได้ขายอาหารฮะผิด C the possibilities are endless possibility แปลว่าความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ endless คือไม่สิ้นสุด endless ไม่สิ้นสุดความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดเลยนะข้อนี้พอได้มั้ยลองนึกดูดีๆนะเขาเกริ่นมาว่าซอสเนี้ยทำได้หลากหลายมากนะฮะใช้
จุ้มเรียกจุ้มไหมจุ้มก็ได้หรือใช้เป็นแบบใส่ในอาหารก็ได้ใส่ก่อนเสิร์ฟก็ได้ระหว่างปรุงอาหารก็ได้ความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ในการเอาไปใช้อ่ะไม่สิ้นสุดเลยนะเว้ยได้ฮะข้อนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน The dog nothing is better than homemade ketchup ไม่มีอะไรดีไปกว่าซอสมะเขือเทศที่ทำเองที่บ้านหรอก homemade ผิดนะงั้นตอบเป็นข้อ4แคทนะความเป็นไปได้ในการใช้ซอสเนี้ยเยอะแยะเลยไม่สิ้นสุดหรอกนะครับท้าทายนิดหนึ่งถัดไปฮะข้อ9อ่านต่อเมื่อกี้เขามีคำว่า almost most that every มาให้นะครับเดี๋ยวขออ่ะดูด้านหลังข้อ9นิดหนึ่งอันนี้วัดแกรมมานะเชิงแกรมมาอันนี้เป็นพวก determiner นะครับรู้สึกจะอยู่ในประมาณบทที่3ของคอร์สออนไลน์นะฮะอันนี้เป็นพวก determiner ดังนั้นวัดแกรมมาเป็นหลักเราดูคำนามข้างหลังเพราะพวกนี้มักจะนำหน้าคำนามข้างหลังเจอคำว่า major convenience stores นะครับ convenience store แปลว่าร้านสะดวกซื้อ convenience store ร้านสะดวกซื้อหรือ grocery store ก็คล้ายกันนั่นแหละนะครับร้านขายของชำร้านโชห่วยอะไรพวกนี้ร้านสะดวกซื้อนะครับ major กับ convenientในที่นี้จะทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำนามคำเดียวกันคือ stores ทีนี้สังเกตว่า stores เติม s นะครับเราลองตัดช้อยนะจำทีละตัวนะ almost เนี่ยแปลว่าเกือบจะไม่นำหน้าคำนาม almost จะนำหน้า adjective verb เวลาเลขเท่าเต็มๆอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นติวสั้นๆครูเบิร์ตเอาแค่2ตัวแรก adjective หรือ verb นะฮะเช่นยกตัวอย่างแค่2ตัวแรกก่อนเนาะ adjective กับ verb ก่อนนะครับเช่น almost famous famous เป็น adjective เกือบจะมีชื่อเสียงแล้วแกเกือบดังแล้วนะนำหน้า verb ได้เช่น almost finish งานนะเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วรออีก3เดือนเกือบเสร็จแล้วนะครับนำหน้า adjective หรือ verb ได้ถัดไปคือ most ฮะจำว่า most นำหน้าคำนาม most นำหน้าคำนามคำนามอะไรก็ได้พหูพจน์ก็ได้หรือนับไม่ได้ก็ได้เช่น most people คนเยอะแยะเลยแปลว่าส่วนใหญ่ส่วนมากคนส่วนมาก most cars รถส่วนมากถัดไป that แปลว่านั่นได้มักนำหน้าคำนามเอกพจน์นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียวเช่น that person that car ตรงนี้ห้ามเติม s นะฮะนำหน้าเอกพจน์ every แปลว่าทุกทุกคนทุกสิ่งจริงๆแล้วมีหลายคนก็จริงแต่เขาเน้นทีละคนทุกคนทุกสิ่งดังนั้นเขาเลยให้ตามด้วยเอกพจน์ฮะมีหลายคนหลายสิ่งแต่ให้ตามด้วยเอกพจน์เพราะเน้นทีละสิ่งเช่น every manager ผู้จัดการที่เนี่ยหล่อทุกคนเลย every car รถทุกคันเลยนะครับตามด้วยเอกพจน์ทัวนะ almost นำหน้า adjective verbalmost นำหน้า adjective verb most นำหน้า now that นำหน้า now เอกพจน์ every นำหน้า now เอกพจน์เหมือนกันทีนี้ข้อ9ข้างหลังเติม s เป็นพหูพจน์ทีนี้อ่ะตัดช้อย almost จริงๆ almost นำหน้า adjective ได้แต่ว่าไม่น่าใช่อ่ะถ้าเป็น almost major แปลว่าหลักเกือบหลักเนี่ยร้านสะดวกซื้อเกือบหลักคืออะไรอะ almost major ไม่เข้าใจผิดไปก่อน most นำหน้านามพหูพจน์ได้นำหน้าคำนามได้นำหน้าร้านสะดวกซื้อได้ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ได้ that ผิดเพราะ that มักนำหน้า noun เอกพจน์ผิดไปก่อน every นำหน้า noun เอกพจน์ผิดไปตอบข้อ B ฮะ most major convenience store ร้านสะดวกซื้อที่แบบว่าเป็นร้านหลักๆส่วนใหญ่นะครับร้านหลักๆส่วนใหญ่มีขายนะซอสมะเขือเทศเนี่ยนะครับข้อนี้ไม่ต้องแปลเยอะก็พอตอบไหวนะครับ